แม่พีทโพสต์ล่าสุดหลังดราม่าร้อนดราม่าสนั่นท็อปออฟเดอะทาวน์หลังปมเลิกราของลูกชายทายาทห้างดังกับนางเอกสาวแบบถูกตั้งคำถามปมคบซ้อนนอกใจระหว่างแพททีเซียกูดกับพีทพัชระจิราธิวัฒน์ที่ล่าสุดทั้งคู่ออกมาเปิดใจวันเดียวกันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากโดยเฉพาะกับสาวแพททีเซียกูดที่ออกมาพูดครั้งที่2นอกจากแอบซึ้งไม่ตอบเรื่องแฮก IG อีกขณะที่ IG คุณแม่ส้มของหนุ่มพีทล่าสุดโพสต์กำลังนั่งเล่นเปียโนที่มีไฟสวยงามพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเล่นกับไฟแป๊บก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นอกจากชมว่าคุณแม่สวยคุณแม่สวยมากคุณแม่ดูเด็กมากจริงๆนะคะก็มีคนแซวกันรัวๆชอบแคปชั่นคุณแม่แคปชั่นเด็ดจังค่ะชอบแคปชั่นคุณแม่มากๆเลยค่ะไฟรักเปล่าคะเป็นต้น